ชมนี่เด้ครับคอกยังเป็นนี่คอกไก่อารมณ์ดีนั่นละคอกไก่อารมณ์ดีเขาสิมาแต่นอนกับไข่ให้ซื้อๆแล้วโตเพิ่นตอนนี้อยู่ใส่ตันตัวอยู่พูในป่ากล้วยป่ะปล่อยไปในป่าแล้วจ้าสิเอาโอ้หมักพริกก็หลายด้วยครับไปเบิ่งหมักพริกก่อนซั่นน่ะพืชหลายวันคือกันบ่ครับหมักพริกจ้าบักส่งด้านส้มตำแน่ตากแข็งขายแน่เรียกแต่คนออเดอร์มาหมักพริกกับหมักเขียวอยู่คู่สาทำเงินบ่แม่นมือละหน่อยเด้นี่ครับแม่นบ่ขายตลาดนัดแน่น่ะเอาขายตลาดนัดพร้อมปลูกเองขายเองปลอดสารพร้อมไผบ่มักกับร้องเบิ่งเท่านะแม่นบ่จ้าเปิ้งเปียงบ่มันสายพันธุ์อย่างนี้แล้วมันหลายแถวพริกเจ้านี่อันแล้วมันมีสอยไก่อันนั้นชินูสวนนั่นน่ะอ๋อนั่นชินูสวนจ้าชินูสวนไอ้นี่พริกไอ้กะเลียงน่ะพริกกะเลียงจ้าสำหรับเขาเฮ็ดไอ้น้ำส้มพริกน้ำส้มนะโอ้อ้าวที่แล้วก็เป็นมะเขียอีกพวกจ้าพริกแล้วก็บักหลายสายพันธุ์เราอันนี้ก็พันธุ์ตำส้มดีครับนี่จ้าอันนี้ใส่ส้มตำเขานะมึงดูครับเราเห็นมาปีกว่าเนาะได้เงินเข้ากระเป๋าซุ้มมือเล่นบ่ครับซุ้มมือหลายรับมือละจักร้อยครับเดี๋ยวนี้กับจ้างตำกับบ่ขาดมือละ 3-400 ปุ่นน่ะสบายสบายมันบ่ครับแม่นบ่ได้เฮ็ดเบิดมือ 3-400 นะมีแต่รายรับบ่มีรายจ่ายมันบ่ครับมีรายจ่ายก็มีคือกันนั่นล่ะกามีบ่ว่ารายจ่ายแม่ปุ๋ยก็เฮ็ดเอาเองแม่นเนาะนั่นนี่ครับของอีหยังเจ้านี่เองนี่ล่ะอันของอันที่อันขุดที่แรกนะคะสำหรับพักน้ำโซล่าเซลล์สูบน้ำลงมาใส่นี่จ้าแล้วก็เอาไว้ให้เป็ดเล่นน้ำเล่นยังเพื่อปรับสภาพน้ำไปโอ้เลี้ยงเป็ดพร้อมโอ้พุ่นน่ะตัวเป็ดอ่ะจ้าเป็ดพันไข่ไม่ต้องเลี้ยงหลายบ่ครับเป็ดพันไข่เลี้ยงเอาให้มันเป็นป่าบักหอยเชอรี่นี่นะโอ้อ้าวนี่ครับเขาซื้อปลาใส่ยาใส่กันไปเบิ่งป้าพุ่นได้ไหมครับป้าพุ่นมันจะปลูกอย่างพุ่นอุ้ยหลายอย่างค่ะครับไปน้ำเราไปเบิ่งอีกพี่น้องครับไปชมไปเรื่อยๆตัดไปเขามาเรื่อยทางไหนโอ้กล้วยต้มหมดแล้วนี่ไหมครับนี่ไหมจ้ากล้วยกับช่วงนี้ก็จะได้ขายซุ้มมือมันบอกกล้วยจ้ากล้วยกับราคาดีมิเตเนลราคาดีๆทั้งนี้นี่ครับเป็นนิ่นยังเป็นนิ่นส่วนผลไม้หวานกับไม่ส่วนมากที่นิ่นไม่ยืนต้นจากบัวนี่ครับบัวอย่างเมื่อไหร่เช่นอย่างอันเนี่ยเตครับอันนี้ก็สิเน้นบักพร้าวน้ําหอมโอ้เน้นบักพร้าวน้ําหอมจ้าเน้นบักพร้าวน้ําหอมพึ่งลงครับอันนี้อันด้วงกินมันโอ้ด้วงกินจ้าเพราะว่าเฮาก็บ่ได้เน้นสารฉีดยาอีหยังเนาะปล่อยไปตามธรรมชาติหลักการแล้วบ่ธรรมดาเด้พี่น้องปลูกบักพร้าวคือปลูกใกล้น้ําจังได้ถูกต้องตามตําราแล้วมันบ่ครับจ้านี่ครับพี่น้องเบิ่งไว้เด้ครับการปลูกบักพร้าวน้ําหอมครับต้องปลูกริมน้ําจังซี่ครับผู้เชี่ยวชาญเพิ่นบอกมาครับแสดงว่าเราบ่ธรรมดาเด้พี่น้องการเกษตรแล้วเนี่ยแล้วก็ปลูกไม้ยางนาสับเพราะว่าแต่ว่าเอาเชือกเฮ็ดอันป่าเฮาลงไว้แล้วล่ะครับโอ้ลงไว้พร้อมเป็ดก็ลงน้ํากันนี่ล่ะแม่นบ่แม่นเป็ดก็ปรับสภาพ ปล่อยเขาขี้เขาย่องไปนี่ล่ะเออไปครับบ่ได้ไปเบิ่งทั้งพี่บ่บัดนี้เป็ดเลี้ยงจากตัวก็ครับนั่นคือหลายเด้ประมาณ30ตัวจ้ะไข่มื้อละแพงเนาะแม่นไข่วันละแพงก็ขายเป็นเงินได้คือเก่าแพงละ100กว่าบาทแม่นบ่ครับจ้าโอ้นี่ติดๆครับไก่อารมณ์ดีอ่ะจ้าไก่ไข่พันอารมณ์ดีพี่น้องเบิ่งเตี้ยงจักโตครับไก่บัดนี้ไก่การ30กว่าโตจ้ะ34โตมื้อละแพงคือกันเนาะจ้าไข่ดีอยู่แม่นบ่ครับซุจ้าไข่ดีโอ้อารมณ์ดีอีหลีพี่น้องว่าอาหารไปมันกินเล่นบ่ครับปล่อยไล่ทุ่งเลยติเนี่ยบ่บ่ก็กินอยู่ค่ะยามมื้อแลงเขาสิกินของเขาเองไว้เข้าสวนเนี่ยนะแมนมันบ่ไปตอดผักเจ้าทั้งพุ่นบ่ครับบ่บ่ก็เอาแนวขังไว้ทั้งพุ่นโอ้ขังมันไว้อันจ้าโรคเขาก็สิใส่ใบตะไคร้หอมเนี่ยครับห้องเพราะว่ากันไห้ได้ดีโอ้กันไห้ได้ดีจ้าตาง้อยเอิ้นไข่สูงๆพุ่นติแมนเอาพี่น้องเบิ่งรูปเป็ดก็ได้มื้อละแพงไก่ก็มื้อใดมื้อละแพงก็200กว่าแล้วว่านี่รายวันเราแม่พี่น้องขายพริกขายนั่นอีกโอ้ได้หลายเนาะบัดนี้จ้าป้านี่นี่ครับสิเน้นหยังนี่กล้วยคือเก่าบ่กล้วยสิเอาออกอยู่ค่ะเพราะว่าต้นพวกผักหวานนี่หยังมันเริ่มใหญ่แล้วปลูกผักหวานไม่พร้อมจ้าผักหวานก็งามเติบอยู่อยู่ใส่นี่แหละครับต้นผลหมากรังไม้จะพันผักหวานมันจะอยู่โซนนั่นจ้ะโอ้อยู่โซนทั้งพุ่นจ้ะทั้งพุ่นเด้มุ้งต้นนี้ก็งามอยู่นะเนี่ยโอ้ว่างามจ้ะจิ้งตอนน่ะงามแล้วนะอืมอ่ะไปลองเอาจิ้งตอนลงเบิ่งเพิ่นว่ามันอายุสั้นก็บ่เป็นหยังเพราะว่าเอาเม็ดลงแซมไว้อยู่ครับจิ้งตอนปลูกมันก็แตกยอดล้นแล้วเนาะกิ่งตอนตัวมันจังแพงบ่แม่นได้ปีนึงจ้ะกิ่งตอนจ้ะหักบักงามเลยโอ้ผัวงามแล้วได้เก็บขายแล้วคือกันแม่นบ่ครับจ้ะผักหวานนี่ลงหลายบ่ครับผักหวานผักหวานกับปีนี้ก็ลงเพิ่มอีกหลายเติบอยู่เพราะว่าปลูกไม้พี่เลี้ยงไว้แต่ปีกายนี่ไก่อารมณ์ดีพี่น้องจักเคียงกินอย่างนี้บ่ย่านคนบ่ตื่นคนเลยด้วยนี่แม่ครับบ่ๆๆหากินเสยอยู่เนาะจ้ะทางไหนพุ่นนี่ก็มีหยังป๊ากล้วยเชยนั่นมาอยู่สูงเด้ครับพุ่นแม่ผัว
ต้นมันนั่นแซ่ต้นมันนั่นนั่นกันเราเริ่มเอาออกกล้วยมันงามหลายมันเลยสูงเนาะจ้ะมึงก็พี่น้องกล้วยเราสูงสูงแต่ว่าเห็นก็เห็นต้นทุเรียนอีกแล้วเรามักทุเรียนแถวน้องของเจ้านี่เนาะแทนเป็นลุ่มๆจังน้อยมันบ่ครับห้อยน้ําขังจ้าน้ําขังน้ําขังพี่น้องนี่ชมสวนเราเด้อครับนี่โอ้นี่ล่ะเขาก็สิกินประมาณนี้ละค่ะหัวอาหารยากกับเขาก็มากินเราก็หันย่างเล่นพร้อมแม่นเพราะว่านึงมันไก่ถ้าเฮาเลี้ยงจังซี่มันสิบ่ตายง่ายเราก็เขาสิอายุยืนกว่าใครไก่หมูจ้ะพี่น้องเบิ่งให้เป็นพระเอกให้พร้อมเด้อครับบ่มีญาติคนเลยพี่น้องบางทีจับไปพี่น้องเบิ่งรูปหลังได้พร้อมอยู่คนพี่น้องไก่แล้วรูปหลังได้พร้อมครับโอ้อันนี้ก็เป็นสวนผลไม้ว่าสิจ้ะผลไม้พันธุ์ดีต่างๆนานาล่ะเนาะจังบักสีดาเนาะจ้ะทั้งใดอีกครับทั้งบ่ได้บ่ได้ฮอบักสีดาก็ได้เริ่มเฮ็ดบ่ไหวแล้วมันบ่ครับจะ2คนปล่อยเขาไปตามธรรมชาติมันบ่ไหวครับนี่อ่ะมาทางนี้อีกพี่น้องบัดนี่อันนี้ก็หลายได้หลายวันคือกันนะชะอมโอ้ผักคานเนี่ยจ้าหลายวันเจ็บทุกวันแม่นขอไผก็เป็นน้อดีไผก็ขายได้กันบ่แม่นดีครับปุ้นน่ะจ้าถึงน้อยนี่กล้วยเราก็สิขายดีกล้วยหยังคือสีแดงซี่ครับนี่กล้วยหยังนั่นกล้วยหอมนากจ้ะกล้วยหอมนากนี่ก็กินได้อยู่แม่นบ่ครับจ้ะรสชาติดีเล่าเล่าเขามีสารต้านอมุนอิสระเฮาได้ดีนะแสดงว่ากล้วยน้ําเจ้าก็หลากหลายสายพันธุ์แม่นต้นนี้ก็หน้าตาแปลกๆต้นนี้ใหญ่พันธุ์หยังบุญเนี่ยเนาะพี่น้องเบิ่งดูครับพุ่นปาดเบิ่งปีมันใหญ่พี่น้องต้นก็ใหญ่ปีใหญ่นี่พันธุ์หยังครับเนี่ยกล้วยอัน1105กล้วยพระราชทานพระเทพนั่นล่ะกล้วย1105จ้ะปาดเบิ่งปีเบิ่งเคลียร์ดูพี่น้องต้นก็ใหญ่กว่าหมู่เห็นๆเนาะพวกพี่น้องครับเบิ่งเอาเพิ่นมาขอก็หายไปบ่แพงนอเพิ่นก็ขายได้เด้ครับเป็นอาชีพเป็นเงินได้รายได้เสริมก็ได้ผักขาตลอดแนวด้วยนี่แม่ครับจ้าแตกไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยเนาะจ้าทั้งนี้ก็ทุเรียนหลายคือกันด้วยนี่แม่จ้าตลอดแนวเลยพี่น้องเต็มพื้นที่แล้วครับ7ปีกว่ายังมาเต็มพื้นที่ไว้เด้ครับวางพังเต็มเอียดเลยบ่ครับนี่จ้าเพิ่นรู้ครับเราบ่ค่อยบ่แม่นแบบค่อยเป็นค่อยไปเด้ครับลงปีเดียวเต็มเอียดเลยพี่น้องว่าแม่นเต็มเงินเด้ค่ะเต็มพืชผักอันนี้ก็ปลูกเป็นพี่เลี้ยงผักหวานไว้แต่ว่าก็เอาผักหวานลงเบิดแล้วนะคะมื้อนี้ครับเทศก็ขายได้คือกันครับคุณนี่โอ้ลิ้มหนองลิ้มสะนี่ก็ปลูกอีหยังครับต้นหยังต้นหญ้าติเนี่ยหญ้าหวานสําหรับไส้เลี้ยงปลาหญ้าเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาพี่น้องให้งัวให้ควายเฮาประโยชน์เขาสิหลายนะหญ้าหวานอิสราเอลหญ้าหวานไก่ก็กินครับเทศก็หลายผักหวานเราก็กําลังปลูกแล้วพี่น้องกําลังสิใหญ่บรรยากาศมื้อนี้ก็จะเป็นคึ้มๆจังหน่อยเด้อครับจ้าเพิ่นดูชมสวนโอ้อันนี้มีได้ปลากล้วยเนาะเขียใหญ่เบิดแล้วครับพุ่นแล้วสิได้ขายกล้วยจังหน่อยนี่ล่ะครับนี่กล้วยกับหมักพริกนี่ครับทําเงินให้แล้วต่อไปนี่ว่าครับผู้ใดสนใจกล้วยอ่องกล้วยต่างๆก็มาหาเราโหลดครับบ้านนาหนองทุ่มนี่พอคงเขตนี่เราว่าเราเฮ็ดเริ่มแรกผู้เดียวครับสินค้าเกษตรปลอดสารต่างๆก็สิอยู่น้ําเลาะเบิดละน้อยใหญ่เนาะจ้ะเฮ็ดน้ําหมักไส้ปาดปุ่นน่ะเบิ่งครับเขียกล้วยดูพะมีแต่เขียใหญ่ๆบ่ทันเห็นป้ายเขียวๆลืมอ่านเพิ่นติดป้ายอีหยังให้เจ้าแต่ว่าหั่นป้ายอันเกษตรทฤษฎีใหม่สําหรับขุดบ่อนั่นล่ะจ้ะบ่โครงการของจักน้อยก็สิเป็นเกษตรกรตัวอย่างที่อยากหมักทุเรียนน่ะพี่น้องทุเรียนข้างล่างผมสิได้มาเบิ่งของเรานี่แหละครับต่อไปหัวเบิ่งต้นใหญ่แล้วครับปุ่นน่ะปี5เดือนจ้ะโอ้มันก็บ่งามคือข้างบนเขาเพิ่นดอกจัตวาก็บ่เป็นหยังเพราะว่าเฮาก็เลี้ยงลูกกับเขาเนาะกันโอ้แตกยอดดีอยู่ครับปุ่นน่ะเฮาครับทุเรียนข้างล่างก็สิได้เป็นแล้วเด้พี่น้องกวกล้วยก็งามกล้วยเรางามอีหลีพี่น้องเราปลูกกล้วยได้งามงามแต่ว่าเราปลูกทุเรียนบ่คือหมู่ครับอันนี้กันไก่มันบ่ครับยากกันไก่นี่ครับเห็นบ่เทคนิคพึ่งพระอาศัยกันจากเลี้ยงไก่พร้อมจากปลูกทุเรียนพร้อมครับแต่ว่าอันนี้ก็ได้ผลยุ่นว่าครับไก่บ่มีผลกระทบมันบ่จ้ะบ่มีผลกระทบเพียงแต่ว่าเฮาต้องมั่นตัดหญ้าเนี่ยจักหน่อยหน้าหน้าฝนนะถ้าหน้าแล้งเฮาก็ปล่อยให้เขาขึ้นไปฝนหน้ามันน้ําเราบ่อึดบ่อยากครับล้นแพ้อันนั้นก็กล้วยเล็บมือนางนั่นกล้วยหลากหลายสายพันธุ์อีหลีครับนี่จ้ะมีกล้วยหลายพันธุ์ต่อไปก็สิขายนอกกล้วยได้พร้อมหมดล่ะครับมันบ่บัดเนี่ยจ้ะหั่นเบิดบ่ครับโค้งมาเบิดแล้วติเนี่ยเบิดแล้วจ้ะทั้งนี้ทั้งนอกนี่ก็สะเจ้าอีกอันติเนี่ยอันนี้บ่แม่นสามันเป็นให้เรื่องน้ําทั้งพุ้นทั้งเขาพอจ้ะมันนี่ไหลลงมาโฮมเลยเนี่ยอันนี้เป็นห้อมน้ําจ้ะโอ้ของเจ้าเป็นทางน้ําเด้อซั่นน่ะแม่นก็เลยปรับพื้นที่เพราะว่ามักเฮ็ดก็เลยเอามาปรับน้ําสิไหลออกของนี่บ่แม่นผ่านตาพุ่นจ้ะบ่ให้น้ําเพราะว่าจักว่าเขาสิใช้สารเคมีอันใดแน่
เขากับบลูเจ้าเล่นปลอดสารเนาะจ้าปลอดพี่น้องเมืองรู้สายไงที่ย่างมาว่างั้นครับปัวนี่ก็ชมบรรยากาศในสวนของเราชมจนเบิร์นแล้วเนาะหน้าเนาะอุ่นเนาะไงเนาะจ้าผู้ใดมีสนใจอย่างสอบถามมีเบอร์โทรเพิ่นสอบถามมาไงเจ้าอ่ะนี่จ้าเอาบอกเบอร์โทรเพิ่นแน่เนี่ยค่ะเพิ่นอยู่ใกล้เพิ่นอย่างมาหาเจ้าจ้าอ้าว0653382946เด้อค่ะนางกันที่แสงหน้าฝ่ายเด้อค่ะครับมานำเบิ่งเราเด้อพี่น้องครับผมนำหาโรงบ้านเครื่องมือพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่ล่ะน้อยใหญ่เนาะจ้าผู้ใดมักคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะ